วันห e ั e วอล์10ซับมิดชเยสวัสดีครับขอต้อรับทุกคนเข้าสู่ t 10 Cave House of Toys นะครับผมวันนี้ตามปกเลยอยู่ข้างหน้าแล้วกล่องใหญ่มากนี่ผมยืนอยู่นะพอนั่งลงไปนี่ไม่เห็นแล้วมิดเลยนะครับวันนี้กล่องใหญ่มากจริงๆยังตกใจเลยของมาถึงแล้วโอ๊ะทำไมกล่องใหญ่ขนาดนี้นะตามปกที่เห็นก็คือมันคือ Iron Man Mark 17นะครับ Mark 17หรือชื่อของมันก็คือ Heartbreaker อันนี้เป็น Helmet นะเป็นหมวก Pro p replica scale 1นต่อหนะครับผมก็ตกใจว่าหมวก Helmet 1ต่อหทำไมกล่องมันใหญ่ขนาดนี้ปกติที่สั่งมากล่องหมวกไซส์1ต่อหมันก็จะประมาณหมวกกันน็อกกันนะครับทั่วไปแต่อันนี้มากล่องใหญ่มากๆเลยนะครับ ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผมตามหามานานแล้วสักพักหนึ่งมันออกมาเป็นปีๆแล้วผมเห็นฝรั่งคอลเลกกันเยอะแล้วก็ Mark 17เนี่ยไอ้ Heartbreaker เนี่ยผมไม่เห็นมีใครทำา r r p พรปเปาออกมาแล้วก็มาเจอเจ้านี้แหละครับของ Imaginarium Art เขาทำา m r r k 17นี้ออกมานะครับเป็น Prop r e ร l i c กาต่อ1สไตล์ที่ผมสะสมเลยนะ แต่งานของเขาเนี่ยมันเป็นเรซินเป็นงานปั้นค่ายนี้จะดังมากทำสเกล1ต่อ2 1ต่อ 1, 1ไม่รู้มีหรือเปล่านะทั้งตัวไม่แน่ใจพวกสแตทจูต่างๆแล้วก็รายละเอียดนะเรื่องการปั้นเรื่องลงสีเนี่ยสุดยอดมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งไปดูพร้อมกันเลยว่ามันเจ๋งขนาดไหนกับเจ้ามาร์ค17จาก Imag i n เนเรียมล มาอันบ็อกซิ่งพร้อมกันเลยของมาถึงเมื่อวานนี้เองนะครับผมแต่อดใจรอยังไม่เปิดเพราะว่าอยากจะมาอันบ็อกซิ่งเปิดพร้อมๆกับทุกคนเลยดูไปพร้อมกันเมื่อคืนนี้ก็เรียกว่านอนฝันนึกถึงมันเลยว่าจะเป็นยังไงนะมันจะเจ๋งไหมนะของจริงแต่ก็อดใจรอครับมาอันบ็อกซิ่งให้ดูพร้อมกันวันนี้กล่องใหญ่จริงๆแล้วก็หนักด้วยนะครับผม น้ำหนักไม่ทราบเหมือนกันกี่กิโลอันนี้กล่องน้ำตาลก่อนโอ้โหเปิดมาอ่ะมันใหญ่เพราะว่ามันเป็นกล่องสองชั้นมันมีกล่องเข้ามาข้างในอีกหนึ่งชั้นอาจจะต้องยกลงไปที่พื้นแล้วล่ะงานนี้เดีย๋ยวจะตะแคงให้ดูก่อนเนี่ยมาอย่างนี้แล้วนี่เลยครับอ่ะเอาออกมาแล้วโอ้โหบอกแล้วมันหนักมากกล่องมันใหญ่มาก ดูกล่องกันก่อนก็เป็นสีดำมาสกรีลายมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีลายตัว Mark 17 h e r r t r r e k k r r อยู่ข้างหน้า Iron Man 3นะอันนี้หมวกแน่นอนแล้วมันมีขาตั้งมาให้ด้วยน่าจะเป็นกล่องนี้ฉะนั้นเราจะ เอาขาตั้งออกมาก่อนเพราะว่าเราจะได้ตั้งหมวกมันได้อโอชึบโอ้โหสายชั้นซับซ้อนมากๆเลยเปิดออกมาชิ้นแรกก็มีอ่าแน่นอนมีอะแดปเตอร์มีสายไฟมาสแสดงว่า มันต่อไฟมีไฟได้นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรจ๊ะโอ้ oh, นึกว่ารีโมทไม่ใช่ครับอ่า uh huh. มันเป็นป้ายครับดิสเพลย์ข้างหน้าสวยเลยมี Serial Number l a ์เลมาเรียบร้อย Mark 17นะ Heartbreaker a r อาร์เมอ น้องๆอ,อ่านเลขโรมันกันเป็นหรือยังครับเนี่ย x ก็คือ10 v ก็คือ5นะแล้วก็ตัว i เนี่ยแทนว่า 1, 1 1แล้วก็จะมีอันหนึ่งก็คือ l ที่หมายถึง50นะครับแล้วมันก็จะถ้าเกิดเลขอยู่ข้างหน้าเนี่ยสลับกันจะมีการลบก,การบวกนะลองไปศึกษาดูไม่ยากครับเพราะ Iron Man เขาใช้เลขโรมันอันนี้เป็นสัญลักษณ์แทนเวลาไปดูไปเห็นก็จะได้เข้าใจว่าสรุปมันคือมาร์กเท่าไหร่นะ แล้วก็บอกไว้เลย FC ช่อง DJ t e n ท m i t h เดี๋ยวตอนนี้จะกลับมาโฟกัสที่ Marvel นะโดยเฉพาะ Iron Man นะครับเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Iron Man เยอะมากตอนนี้บอกเลยว่ามีอะไรเจ๋งๆเ,เกี่ยวกับ Iron Man กกำลังมาอีกเพียบเลยแล้วก็เตรียมคอนเทนต์สนุกๆคอนเทนต์หนึ่งเลยที่อยากทำมานานแล้วนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งตอนนี้รอของอีก2-3ชิ้นเดินทางมาครบจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ ชุดสูตรของ Iron Man ทุกมาร์กเลยมานั่งคุยกันว่าตั้งแต่ Iron Man โผลออกมาเนี่ยมาร์กหนึ่งถึงล่าสุดที่เรารู้กันมาร์ก85หน้าตาเป็นยังไงกันบ้างใครที่สนใจก็รอติดตามชมนะเร็วๆนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดใครที่ชอบ Iron Man กับของสะสมแบบนี้เ้ yeah. เราไปดูกันต่อครับกับชิ้นส่วนที่เป็นขาตั้งว่ามีอะไรมาให้อีกกล่องนี้อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วน ปะลาดอีกแล้วอะไรเอ่ยเหมือนสายแพรไฟฟ้าแต่ไม่ใช่เป็นเหมือนอารมณ์ยางมาน่าจะต้องประกอบเข้าไปสักอย่างเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะอันนี้แล้วก็ขาตั้งครับอลังการมากมากโอ้โหแค่ขาตั้งก็หนักแล้วว่าทำไมมันหนักจังอื้อ สุดนี่เป็นงานจากค่าย i m a g i n a r i u m Art ชิ้นแรกเลยของผมนะครับโอ้โหหนักมาเลยเขาบอกว่าค่ายนี้เรซินเหลือเฟือเลยจริงๆแล้วก็สีนี่โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันที่แค่ขาตั้งก่อนโอ้นี่ไง Iron Man Mark 17 Heartbreaker Armor 1 n to o Scale เป็น Limited ครับสรุปทํามาทั้งหมด448ชิ้น ชิ้นนี้เป็นที่107นะครับ Iron Man 3 i m a g i n a r m Art นะแล้วก็ Reserve Made in China of course นะครับใช่แล้วครับแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับ Marvel Disney Yeah ้าวอ่ะเราวางไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันฮต่อไปไฮไลท์เลยพระเอกของเรากับเจ้าเฮล멧 ว้าว wow. yeah, มวกเบาสรุปหนักที่ฐานนะครับหนักมากที่ฐานหมวกไม่ได้หนักเลยหมดแล้วนะโอเคเรียบร้อยขอวางก่อนนะครับเอากล่องหลบไปก่อนอันนี้ นะโฟมติดอยู่เละกันไปไม่เป็นไร <c oughs> คราวนี้โอ้โหอันไหนหน้าไหน,นหลังนี่น่าจะเป็นข้างหน้าแล้วก็คือเพลทที่ให้มาอันนี้น่าจะเสียบโชว์ตรงนี้นี่ยังหล่อ แล้วก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นสายอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวหารูก่อนครับอ่าเจอละรูปึ๊บอยู่ข้างหลังตรงนี้แต่เดี๋ยวมันอารมณ์ทําให้มันเหมือนเป็นมีสายไฟต่อเชื่อมนะครับน่าจะเสียบกับหมวกหมวกไม่ได้มีรูนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ป็นเป็นหัวแจ็คนะเหมือนเหมือนเหมือนหัวแจ็ค หูฟังแจ็คกีตาร์อะไรประมาณนี้ย quarter inch phone jack มีรูเสียบข้างในแล้วเราก็เอาหัวเนี้ยใส่เข้าไปใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> แล้วลงยังอ่า อู้นี่ไงลงแล้วคราวนี้โอเคนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้มันก็เหมือนทำเป็นเหมือนสายไฟหลอกๆว่าหมวกเนี้ยมันคอนเน c t นะมันต่ออยู่กับตัวฐานแล้วก็มีสายแพรไฟอย่างเงี้ยอยู่ด้านหลังอ่าเพราะมันงออะไรเสียบมันก็ไม่มีที่เสียบแล้วหรือมันจะจองอ๋อไม่ใช่นี่บ่ทย อ๋ออย่างนี้เท่ๆทำให้เหมือนเป็นระบบไฟอยู่อย่างนี้อ่ะได้ละหล่อละเอาครับเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับหาสวิตช์อยู่ต้องนานว่าทำไมไฟไม่ติดต่อแรนึกว่ามันมีปัญหาสรุปว่ามันมีเนี่ยที่มันเป็นฐานเบสมาปุ่มเป็นน็อตๆเนี่ยมีข้างนี้มันกดได้แล้วมันก็คือเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟแล้วตาก็ติดแล้วนี่ไงลาวสีฟ้าเดี๋ยวจะลองปิดไฟให้ดูนะครับ ก็นี่เลยก็มีแค่ไฟที่ตาแค่นั้นเองนะครับระบบไฟฐานสวยมากนะครับก็คือเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรกลไกแบบว่าแมคาีนิกอารมณ์มีโชคมีแบบโอ้โหแล้วก็สีเนี่ยสวยเลยครับแล้วก็น้ำหนักดีมากๆส่วนตัวหมวกเนี่ยเลยก็คือ อันนี้มันเป็นงานปั้นนะมันเป็นเรซินเป็นสแตจูนะของค่ายนี้มันไม่ได้เป็นคือมันเป็น p r o อพเรปลิก้าสเกลหนต่อหก็จริงแต่มันไม่สามารถเอามาใส่ได้นะเหมือนหมวก Iron Man ตัวอื่นที่ผมมีนะครับแต่มันไม่มีใครทำแบบนั้นมาที่เป็น Mark 17มีค่ายนี้ค่ายเดียวแล้วก็ถือว่าสวยมากๆสีนี้ก็คือสีทองสีแดงมาอารมณ์คล้ายๆกับ ตอนมาร์คสถึงมาร์คเอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะตัดกับสีเทานะครับฮาร์ดเบรกเกอร์เราโอ้โหหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงนะชุดตอน Iron Man นมันก็คือแก๊ง Iron Legend นะที่เขาเป็นสูตรที่จาวิสเป็นคนควบคุมหน้าตาของฮาร์ดเบรกเกอร์มาร์คเนัมรักสิเต็มชุดเลยจะเป็นแบบนี้เอ้อ mm. yeah. หลอชุดนี้รอบอกเลยหลอ่อออกมาแป๊บเดียวแต่ก็ถือว่าหลายๆคนชอบเลยนะครับถ้าเป็นแฟน Iron Man แล้วก็ i m a g i n e r i u m Art เนี่ยเขาเลือกทำ m า r k r k 17อันนี้ออกมาแสดงว่าเขาก็ชอบเหมือนกันแล้วเขาจะมีตัวที่เป็น Statue 1ต่อ2เต็มตัวงานปั้นแล้วก็มีตัวบัสครึ่งตัวด้วยนะเขาชอบ Mark 17 17นี่้มากค่ายนี้เขาเลยผลิตรุ่นนี้ออกมาเยอะนะครับ อันนี้มันออกมาประมาณ5ปีแล้วโชคดีมากที่ได้ชิ้นสุดท้ายหาเจอเจ๋าจริงๆนอกจาก Mark 17แล้วเนี่ยเขาก็ทำอีก Mark 1, 1> ก็คือ Mark 39 Starboost แบบนี้คู่กันมี2 Mark แต่ t t r r o o s t เนี่ยหาไม่ได้แล้วหมดแล้วจริงๆผมลองเสิร์ชดูแล้วไม่มีแล้วจริงๆ ต้องรออาจจะมีคนปล่อยในอนาคตนะครับ โอเคจบแล้วครับวันนี้กับ Heartbreaker Iron Man Helmet จาก Imaginary Art m a r k 17นะครับอย่างที่บอกเลยใครที่ชอบ Iron Man กด Subscribe กดติดตามเอาไว้เลยครับ เดี๋ยวจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Iron Man ทั้ง Pro อ r รับ i ป a รการ1ตอนหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีพวก Action Figure เข้ามาด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยแชร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับที่นี่ DJ Ten Smith c h a n n n l Ten Cave House of Toys Peace!